ฉันว่าคุณดูไม่มีรสนิยมยิ่งกว่าฉันนะคะถ้ายังไงเดี๋ยวผมให้ที่บริษัทโทรแจ้งอีกทีนะครับอ๋อครับผมได้ครับขอบคุณมากครับครับเชิญนั่งครับประวัติส่วนตัวดิฉันค่ะการศึกษาของคุณจบแค่ม.6เองนะครับใช่ค่ะแต่แผนกธุรการของเราต้องการคนที่จบปริญญาตรีเท่านั้นนะครับแต่ฉันมีประสบการณ์นะคะฉันทำงานเอกสารมาตั้งแต่ม.4แล้วก็ขับรถยนต์ได้ด้วยค่ะฉันขยันมากๆเลยนะคะและฉันก็ทำงานได้ทุกอย่างเลยแล้วไม่เกี่ยงงานด้วยค่ะฉันทำทุกอย่างได้จริงๆนะคะครับอันนั้นผมเข้าใจแล้วครับแต่คนที่อยากได้งานอยากได้ทำงานเนี่ยก็พูดอย่างนี้ทุกคนนะครับแล้วจริงก็ทำไม่ได้แต่ฉันไม่เหมือนคนอื่นนะคะฉันพูดคำไหนคำนั้นค่ะครับถ้างั้นเดี๋ยวผมจะพิจารณาตำแหน่งคุณเป็นพิเศษเลยนะครับเชิญครับขอบคุณค่ะน้องคะเอาช็อกโกแลตร้อนหนึ่งทีค่ะค่ะเดี๋ยวพี่นั่งรอสักครู่นะคะฮัลโหลค่ะพ่อเป็นไงบ้างลูกสมัครงานได้ไหมล่ะไม่รู้ว่ามาสมัครหรือว่าได้แค่สมัครนะสิพ่อก็หนูอ่ะมีแค่วุฒิม.6ไงคะก็เลยต้องได้พิจารณาอีกทีอะค่ะเอาลูกไม่เป็นไรถ้าไม่ได้กลับบ้านเราแล้วลูกนะแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยล่ะเลยาพ่อขอให้หนูโชคดีนะขอบคุณนะคะพ่อเดี๋ยวไว้คุยกันนะคะช็อกโกแลตได้แล้วนะคะจะรับอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะเอากาแฟร้อนแก้วนะคุณครับพอดีโต๊ะเต็มขอนั่งด้วยได้ไหมครับอ๋อเชิญค่ะกาแฟของคุณหนูได้แล้วนะคะครับพี่ดองอยู่นี่นี่เองอ่ะนี่อายเนี่ยตามหาพี่ดองทั่วบริษัทเลยนะคะหืมอายเลยคิดถึงค่ะตอนนี้ทานข้าวหรือยังคะเนี่ยยังครับงั้นดีเลยค่ะงั้นเราไปทานข้าวกันไหมคะไปร้านไหนดีนะร้านอาหารอิตาลีหรือว่าเยอรมันดีคะไอ้พี่มีอะไรจะบอกนะว่าต่อไปนะพี่คงไปไหนมาไหนกับไอ้ไม่ได้แล้วแหละทำไมล่ะคะก็นี่ไงพี่มีแฟนแล้วเนี่ยใช่ไหมไอ้ยาพี่มีแล้วนี่ไงแล้วไอ้ความรักอ่ะไม่ต้องไปต้องใช้เวลาหรอกนะคือถ้าเจอกันรักกันก็โอเคแล้วแหละใช่ไหมเลยอ่ะค่ะนี่ไม่ชอบเด็กบ้านๆแบบนี้นะคะดูไม่มีรสนิยมซะเลยค่ะ
ฉันไม่มีรสนิยมเนี่ยฉันว่าคุณดูไม่มีรสนิยมยิ่งกว่าฉันนะคะดูแต่งตัวสิคะนึกว่าแม่เราไปตอนไหนคะผมขอโทษนะครับฉันบอกก่อนนะคะสิ่งที่คุณทำเมื่อกี้อ่ะฉันเป็นผู้หญิงฉันเสียหายนะคะแล้วอีกอย่างฉันก็เพิ่งรู้จักคุณเมื่อเช้านี้เองแล้วฉันก็ไม่ได้เป็นพนักงานของคุณด้วยที่จะมาทำตามสั่งงั้นอย่างงี้นะครับตำแหน่งที่คุณไปสมัครอ่ะมันอาจจะไม่ได้แต่ผมอ่ะมีตำแหน่งอื่นให้คุณทำเอาไหมตำแหน่งอะไรหรอคะลูกมาแล้วเหรอครับแล้วนี่ใครเนี่ยเดียแฟนผมครับอ๋อนี่ครับแม่เดียแฟนผมเอามาฝากนะครับจ้าลูกสวัสดีค่ะคุณแม่ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะพอดีหนูซื้อของมาฝากนะคะขอบใจมากๆเลยจ้ะลูกอันนี้ลูกอันนี้ลูกลูกแน่ใจแล้วเหรอว่าจะผู้หญิงเล่นแฟนจริงนะฮะเอ้าทำไมล่ะแม่เฮียเขาก็เป็นคนน่ารักดีแม่แล้วอีกอย่างแม่ก็อยากอุ้มหลานไม่ใช่หรอลูกมันเร็วไปไหมเนี่ยแม่เนี่ยยังทำใจไม่ได้เลยนะลูกนะแม่ก็ได้ผมก็อยู่เป็นโสดต่อไปนี่แหละแม่อ๋อลูกจ๋าลูกจ๋าไม่ดีแล้วล่ะลูกแม่เนี่ยอยากจะอุ้มหลานเลยไวลูกรักใครชอบใครแม่ก็ชอบนะลูกนะไปทำบ้านกันเถอะนะลูกนะมาจ้ะลูกขายเมื่อยสักหน่อยมาก็มานานทันพอที่เห็นคุณลุกเต้นเนี่ยแหละครับแต่ว่ามันก็น่ารักดีนะครับบ้าเอ้ยอะไรติดหัวเลยขอบคุณนะคะพี่โด่งอีกไม่กี่วันก็จะหมดสัญญาแล้วอะแล้วพี่จะต่อสัญญาไหมคะหรือว่าเรื่องนั้นน่ะเอาไว้คุยพรุ่งนี้เถอะนะเดี๋ยวคุณแต่งตัวรอ9โมงรถออกพี่ดองพี่ดองอยู่ไหนคะพี่ดองไอ้แม่อยู่นี่ว่าแต่มาเนี่ยมีเรื่องอะไรเหรอเนี่ยฮะแม่คะพี่ดองอยู่ที่ไหนคะว่าพี่ดองอ่ะโกหกค่ะพี่ดองไม่ได้มีแฟนจริงๆเอ้าอายลูกเอาอะไรมาพูดเนี่ยฮะพี่โด่งเขาก็อยู่กับเรยาทุกวันอยู่ในลูกฮะฮะอีเด็กมันนอนนั่นมันอยู่ที่นี่ทุกวันเลยเหรอคะอืมเด็กเขาบอกว่าแค่จ้างเป็นแฟนไงคะเดี๋ยวนั้นอายอะไรนะจ้างเป็นแฟนเหรอเอ้าอายมีอะไรรึเปล่านะถึงมาที่นี่ได้นะนี่ค่ะคุณแม่คุณแม่ก็ลองถามลูกชายคุณแม่ดูอีกรอบสิคะว่ามีแฟนจริงหรือเปล่าหรือว่าแค่แฟนกำมารอนี่โด่งโด่งพี่อายเขาพูดนี่เป็นเรื่องจริงใช่ไหมฮะว่าลูกจ้างเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นแฟนฮะไหนบอกแม่มาสิจะรู้ได้ไงจะจ้างคุณมาเป็นแฟนในเวลา1 เดือนฮะจ้างเป็นแฟ
ูดพอหน่อยสิคุณเดี๋ยวคนอื่นก็ได้ยินหมดหรอกนี่คุณบ้าเหรอฉันทำไม่ได้หรอกฉันโกหกคุณเป็นอ่ะแต่ที่ผมจะจ้างคุณเนี่ยผมให้เงินเดือนคุณอ่ะ 50,000 นะ 50,000 ประธานคะมีอะไรหรือเปล่าคะไม่มีอะไรหรอกครับเอิญขอบคุณมากครับเดี๋ยวนะทำไมเขาเรียกคุณว่าประธานอ่ะคุณไม่ใช่ผู้จัดการที่มาสัมภาษณ์งานฉันหรอก็คนที่มาสัมภาษณ์งานคุณอ่ะเขาคนนี้เขาลาผมก็เลยสัมภาษณ์คุณแทนไงว่าแต่ว่าคุณสนใจไหมสนใจค่ะแล้วฉันต้องทำอะไรบ้างคะคุณไม่ต้องทำอะไรหรอกแค่ทำตามอย่างที่ผมพูดก็พอแล้วค่ะแม่ครับเรื่องนั้นนะผมต้องขอโทษแม่ด้วยครับที่ผมโกหกนะเห็นไหมล่ะคะคุณแม่ในที่สุดเนี่ยความจริงก็ถูกเปิดเผยตอนแรกนะครับผมก็จ้างเลยามาเป็นแฟนกันมารองจริงนะครับแต่ตอนเนี้ยผมเริ่มรักเลยาซะแล้วครับแม่ก็อยากขอเลยาแต่งงานพี่ดงดงลูกน่ะจะรักใครชอบใครเนี่ยแม่ไม่ว่าหรอกนะลูกนะรักใครแม่ก็รักด้วยถ้าอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขนะช่วยกันสร้างช่วยกันดูแลแม่ก็ดีใจด้วยนะลูกนะครับแม่ผมจะไม่ทำให้แม่ผิดหวังเลยครับอะไรคะเนี่ยไม่จริงอ่ะอายไม่เชื่อพี่หลงอย่ามาหลอกไงง่ายๆเลยนะคะอายพี่ว่าอายน่าจะเจอคนที่เหมาะสมมากกว่าพี่นะตัดใจเถอะนะคุณอายคะฉันว่าคุณอายอ่ะเป็นคนมีเสน่ห์นะคะคุณอายลองเปิดใจดูน่าจะเจอรักแท้นะคะแม่ครับถ้างั้นไม่มีอะไรแล้วจะพาเลยาไปลองชุดแต่งงานอย่าลูกไปเถอะจ้ะพี่ดงลองชุดแต่งงานเลยหรอคะเย้ฉันจะได้แต่งงานแล้ว ไปรีบไปดีใจกับลูกชายฉันเหลือเกินอุ๊ยหนูอายหนูอายจ๋า